พัดเห็นครับทีนี้เราจะเศษพัดออกมาให้มีขนาดเท่ากับโฟล์พอดีเลยนะเราจะสรุปเลยว่าโอเคฟอร์มฟูเกอร์ซันมันใช้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยต้นเห็นครับทีนี้ถ้าคุณจำได้เมื่อกี้ผมก็เศษพัดที่คุณดูเหมือนกันลานลานแมคโครไปผมเอ้ยเนี่ยเห็นพัดเนี่ยตัวรึผมหามาจากไหนผมว่าเนี่ยครับลึกเดี๋ยวงงผมก็โอ้ยจำได้ไม่งงลึกแล้วก็โอ้ยนี่ไม่เข้าพอดีเลยเนี่ยเห็นไหมครับจำได้ผมเข้ามาจากไหนถ้าคุณจำได้ก็ไม่ต้องดูบทพิสูจน์ครับว่าเราจะทำตามกันแล้วครับเราจะใช้คัดแบบนั้นแหละเราจะสร้างคัดเอแบบนี้ครับเรารู้ว่าพอร์ตฟูเกอร์ซันเนี่ยมันส่งการทำงานถ้าพิจารณาไรซิดูกราฟเอฟนะครับโฟเอฟนะครับแล้วก็พิจารณาทีเอฟทีเอฟก็เป็นไรซิดูกราฟที่สร้างจากโฟเอฟนะครับฟอร์ดฟูเกอร์ซันนะครับเอฟเอฟไฟเออร์ฟ็อกซ์นะครับเรียบจบนะไฟฟ็อกซ์จบการทำงานเมื่อโฟมาว่ามันคงจะท้อกันไปนานแค่ไหนดีกว่าโอเคไปพร้อมตัวไม่ใช่ครับปล่อยฟูเกอร์ซันตัวพลังงานถ้าไม่มีออกไม่ได้ผ่านครับผ่านนะครับจาก S ไป T ใน TF เห็นครับเรารู้ตรงนี้เพราะเราออกเป็นไปเรื่อยออกเป็นไปเรื่อยตัวถ้าไม่มีผ่านใน residual graph เห็นครับการที่ไม่มีผ่านจาก S ไป T ใน residual graph นี่คืออะไรนะครับผมก็ให้ A นะครับแทนเซตของโนดใน GF นะครับที่ไปถึงได้จาก S นี่คืออะไรครับผมมี S ใช่ไหมครับเป้าหมายผมคือ T เห็นไหมครับผมมี S เป้าหมายผมคือ T ผมไม่มีผ่านจาก S ไป T ใน GF แปลว่าอะไรครับผมก็ S มาดูเฮ้ยเดฟเฟอร์เซอร์ไปถึงใครบ้างไปเรื่อยๆไปแวะถ่ายไปเรื่อยๆโอ้ได้เซตของโดดเต็มหมดเลยนะครับไปถึงใครบ้างเรียกว่าเป็นเซต A สังเกตว่าเซต A ไม่มีทีอยู่นี้เนื่องจากมันไปไม่ถึงเห็นไหมครับเอาใหม่นะเซต A คืออะไรเซตของเซต A คือเซตที่ไปถึงได้จาก S ใน residual graph เห็นไหมฮะถ้าเซต A มี S มีทีอยู่ด้วยแปลว่าคุณมี operating part คุณก็เติมโกลไปเห็นไหมฮะคุณจบถ้ามี operating part แปลว่าเซตของโนดที่ไปถึงได้จาก S ไม่มี T อยู่ที่นั้นเห็นไหมฮะเสร็จแล้วมันไปถึงไหนได้บ้างเราเรียกว่า A เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือเซตเป้าหมายของผมถ้าคุณจำได้เมื่อกี้ผมทำอะไรผมว่าคุณได้โฟร์15ใช่ไหมครับเขียนเลสซิลกราฟเอ้ยดูซิไปถึงไหนได้บ้างผมก็ลากมาได้วงกบอันหนึ่งขึ้นมาแล้วผมก็บวกอะไรผมบวกคัทแคปซิตี้ที่วิ่งออกเห็นไหมฮะผมบวกตรงนี้โอเคไหมฮะทีนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าคุณจำได้เมื่อกี้อย่างแรกผมบอกเอ้ยไอเกตที่มันชี้เข้าเนี่ยในกราฟเนี่ยไม่มีโฟลเลยเห็นไหมฮะแล้วก็ไอเกตชี้ออกโอ้ยโฟลมันเต็มหมดเลยนี่เห็นภาพไหมฮะเพราะนั้นเดี๋ยวเราพิสูจน์แบบนั้นแหละครับก็คือว่าถ้าคุณดูในกราฟอันนี้เซต A นะครับหาจากโนดที่ไปถึงได้จาก S บน residual graph เห็นไหมฮะทีนี้เอาเซต A มาวางแล้วตรงนี้ผมดูกราฟธรรมดาแล้วไอเกตสีดำสีแดงนี่อยู่บนกราฟตั้งต้นแล้วเดี๋ยวผมจะพิสูจน์นี้นะครับในเอทที่ชี้ออกเนี่ยนะครับในเวลาเอทอีที่ชี้ออกเนี่ยนะครับ E1 นะผมจะพิสูจน์ว่า F ของ E1 เนี่ยนะครับเท่ากับ capacity ของ E1 เห็นนะฮะในเวลาเอทที่ชี้ออกผมจะบอกว่า F flow เท่ากับ capacity อย่างที่2ผมจะพิสูจน์ว่าในเวลาเอทที่ชี้เข้า E2 เนี่ยนะครับผมจะบอกว่า flow E2 เนี่ยนะครับเท่ากับ0เห็นไหมฮะถามว่าผมพิสูจน์อย่างนี้ไปทำกระป๋องอะไรนะครับคำตอบก็คือว่าสังเกตว่าขนาดของโฟลเราเท่ากับเท่าไหร่นะครับขนาดของโฟลเราเท่ากับโฟลที่ออกใช่ไหมครับโฟลออกคือไอ้กลุ่มโฟล E หนึ่งเนี่ยใช่ไหมครับก็คือโฟลประเกณฑ์เหล่านี้เห็นไหมฮะลบด้วยโฟลที่ไหลเข้าเห็นไหมฮะนี่คือขนาดของโฟลของเราแต่ผมพิสูจน์แล้วถ้าผมพิสูจน์ได้ตามแผนนี้นะครับผมได้ว่าอะไรครับโฟที่ไหลเข้าทั้งหมดเป็น0โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นโฟที่ไหลออกทั้งหมด
พราะฉะนั้นขนาดของโฟก็คือเท่ากับโฟที่ไหลออกทั้งหมดเห็นไหมแต่บังเอิญเลยโดยไม่ได้ตั้งใจเลยโฟที่ไหลออกทั้งหมดถึงเท่าขนาดของ capacity บนเอททั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นตู้เอทที่ไหลออกมีโฟเท่ากับ capacity มันพอดีไหมเพราะฉะนั้นขนาดของโฟของเราก็เท่ากับขนาดของคนรวมของ capacity ที่ไหลออกเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่าขนาด capacity ของคัสมันเท่ากับขนาดของโฟพอดีเราก็ได้ว่าโฟเป็นแม็กโฟประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมมีแผน2ข้อข้อแรกคือพิสูจน์ว่าจริงๆข้อ2คือในบรรดาก็คือในบรรดาเหตุที่ชี้ออกนะครับโฟลว์ไหลจะซ่วมเต็มหน่วยเลยเห็นไหมครับข้อ2คือไอเอที่ไหลเข้าเนี่ยไม่มีโฟลว์เลยแห้งเหือดเป็น0เห็นไหมครับพิสูจน์ไงดีจริงๆพิสูจน์ง่ายมากเลยเราก็ไปคอนเทนชั่นนะครับที่แล้วเราก็พิสูจน์ไปคอนเทนชั่นครับ variation ยังไงเลยขั้นแรกอันนี้ก่อนนะครับก็ไอ้สูงว่า FE1 นะครับน้อยกว่า CE1 เห็นไหมฮะอ่ะแปลว่าอะไรครับถ้ามันน้อยกว่าเป็นไงครับแปลว่าถ้าเกิดคุณดูใน residual graph ใช่ไหมครับ residual graph คุณจะมีเอทนี้เชื่อมจาก A ไปยังอีกก้อนหนึ่งเห็นไหมครับจะมีเอทนี้เพราะว่าคุณมี capacity เหลือใช่ไหมเอทนี้จะมี capacity เท่ากับ E1 บวก F1 เห็นไหมครับซิมากับศูนย์เพราะฉะนั้นการที่คุณมีนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าจริงๆแล้ว S มาถึง A ใช่ไหมครับก็ต้องมาถึงไอ้โหนดไอ้นี่ด้วยยูพรามเห็นไหมครับได้ correlation ว่าไอ้คือเซต A ควรจะมียูพรามไปด้วยเห็นไหมครับแต่ไม่มีแปลว่าอะไรครับมันไปไม่ได้ทางนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าโฟมไปหมดแล้วเห็นไหมครับอ่ะอีกท่าหนึ่งครับข้างล่างใช้ท่าแบบเดียวกันเลยครับผมก็แอสซูมว่ามีโฟไหลออกจากเอทีแอสซูมเอฟอีสองนะครับมากกว่าศูนย์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เอฟอีสองมากกว่าศูนย์แปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณมีโฟไหลเข้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูในเรซิดิวกราฟมีโฟไหลเข้าตรงนี้ในเรซิดิวกราฟก็ต้องมีเอทสำหรับดันโฟนี้กลับใช่ไหมครับแล้วก็มีเอทนี้ไหลออกมาเหมือนกันด้วย capacity เท่ากับ FE2 เห็นไหมนี่ในกราฟตั้งต้นเห็นไหมครับมีโฟไหลเข้าในกราฟตั้งต้น1หน่วยก็ต้องมีเอทที่มี capacity 1หน่วยไหลออกย้อนกลับไปเห็นไหมอันนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์ของมันเป็น definition ของresolution การที่เราพูดไปเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเอทนี้โอเคไหมครับแต่บังเอิญถ้ามีเอทนี้ไปนะครับไอ้ตัวนี้ก็ต้องอยู่ในเซต A ของเราด้วยแต่มันไม่อยู่เห็นไหมครับก็คอนเทนชั่นอีกแล้วเห็นไหมครับเราก็เลยสรุปว่าเหตุในบรรดาเอทที่ชี้เข้าโฟเป็น0ในบรรดาเอทที่ชี้ออกโฟเท่ากับคาปาซิตี้พอดีเป๊ะเห็นไหมครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะสรุปเอา2ข้อนี้มาใช้พิสูจน์แบ็คโฟมีคัทเกี่ยวเลยเห็นไหมครับโอเคทำอะไรนี่ท้าไปดูไปตื่นเต้นใส่เกลือเครียดกินเครียดแจกเหล้าไม่ใช่เฮ้ยออกไม่ยอมกินโซนไม่ออกอะไรนะกินโซนไม่ออกนอนเอฟแจกเหล้าไม่ออกเอฟนอนแจกเหล้าไม่ใช่แล้วเฮ้ยเราพูดคำเฮ้ยคำว่าอยากดูอ่ะโอเคช่วยคุณตูนหน่อยกินตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมผมก็รู้ครับผมขอบไม่เป็นไรผมชายเรื่องเล็กน้อยกางเกงตัวนี้มันผมใส่ตั้งแต่ตอนแบบผมเรียนจามใหม่แล้วมันก็จะแค่จะใส่ไม่ได้แล้วล่ะแต่ว่าผมซักกางเกงไม่ทันเหลือตัวนี้ตัวเดียวดีที่ไม่ใช่เป้าขาแค่ขาแค่ข้าผมยังไม่สนใจมากผมก็เป็นแค่อาจารย์คนหนึ่งที่ต้องมานั่งดูเลยผมมากผมไม่ใช่ดาราเห็นไหมครับอะไรนะมีใครพูดเลยนะชื่ออะไรนะสุนิชาการทำไมเกี่ยวอะไรกับผมด้วยสุนิชาการก็เป็นแหล่งชุมนุมของอะไรสักอย่างใช่ไหมผมไม่มีอะไรทำผมก็ไปนอนดอนเขาถ่ายรูปผมก็ถ่ายด้วยนะโอเคแล้วเราสรุปนิดนึงครับ
ผมบอกเขาโอ้ยผมอยู่ตรงนี้ด้วยการให้ผมสอนแม็กโครมีพัทคือเรื่องเกิดเขาบอกอย่าเลยผมเลยออกเลยไม่ใช่นะโอเคเราจะมีจากที่ตรงนั้นนะครับเรามาสู่เป็นเรื่องเวลาแล้วกันนะครับก็เพราะนั้นให้ A เท่ากับเป็นพัทที่เราพูดเมื่อกี้นะครับเพราะนั้นอย่างแรกที่เรารู้ก็คือว่านะครับสำหรับA E ใดๆนะครับใน C เลยนะครับใน C นะครับที่ E เท่ากับ U E นะครับที่วิ่งออกจาก A นะครับ A E U E ใดใน C นะครับที่วิ่งออกจาก A บางทีผมใช้คำวิ่งออกวิ่งข้าม A วิ่งออกวิ่งข้ามเวลาพูด A วิ่งข้าม A ก็คือมันวิ่งจาก A ไป A ครับ A บาร์หรือไม่ก็วิ่งจาก A บาร์มา A วิ่งข้าม Aถ้าวิ่งออกคือวิ่งจาก A ไป A บาร์นะครับโอเคที่วิ่งออกซึ่งจริงๆเราที่อยากว่าก็คือ U อยู่ใน A แล้วก็ V ก็อยู่ใน A นะครับครับ F E เท่ากับทำซิ่ง E อันนี้ที่เราสูตรภาคนี้ครับในทางของการสำหรับ A E เท่ากับ U V ใดๆในดีนะครับนี่เอในกราฟนะครับอย่าไปสับสนกับเอในเรซิดูกราฟผมย้ำอีกรอบนะครับเป็นเอที่ชี้ออกในกราฟนะครับแล้วเราเข้าไปโยงเรซิดูกราฟที่อ้อมเป็นนั้นที่บอกไม่ได้ในเรซิดูกราฟเห็นไหมครับต่อไปฮะมันยังเป็นเอในกราฟนะครับแต่ว่ามีออกไม่ได้ในเรซิดูกราฟเพราะนั้นก็สำหรับ E U V ใดๆในดีนะครับที่วิ่งเข้าก็คือ U อยู่ไม่อยู่ในเอแต่ V อยู่ในเอนะครับโฟลของมันนะครับเท่ากับ0โอเคนะที่เหลือคุณก็จับสับเอาเลยครับคุณก็สับเอาเลยจากทฤษฎีจากที่เราพูดไปตอนแรกเราก็ได้ว่าอันนี้จาก2ข้อนี้นะครับเราก็ใช้พลังวิ่งสู้ฟันออกมานะครับก็ได้ว่า F ก็ได้ว่า VF จากนิยามเดิมก็คือ F outของ A ใดๆนะครับลบ F in ของ A ใดๆเห็นไหมครับแต่เมื่อเกิด F in A ใช่ไหมครับเรารู้แล้ว E เป็น0ที่ผมเขียนแยกออกมาแล้วกันเท่ากับซัมของ F E ที่ E เท่ากับ U V ใช่ไหมครับแล้วก็ U อยู่ใน A V ไม่อยู่ใน A นี่อันหนึ่งแล้วก็ลบซัมของFE เหมือนกัน PE เท่ากับ UE แต่ว่า U ไม่อยู่ใน A V อยู่ใน A โอเคไหมครับที่ตามนิยามเลย F out คือนี้ F in คือนี้แต่เรารู้ว่า F out ก็คือ A กลุ่มนี้ A ว่าเหมือนกันเลยนะครับไอ้พวกนี้เป็น0เห็นไหมครับแล้วก็พวกนี้มันเท่ากับ CE หมดเลยนะผมก็ฟัดต่อนี้คือเท่ากับซัมของ EE เท่ากับ UV UV อยู่ใน A UV อยู่ใน A V และอยู่ใน A ต่อ CE และอันนี้ก็คือนิยามเลยก็คือแคปของ A เองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราได้ว่า flow F ที่หาได้นะครับเท่ากับ capacity ของคัดบางอัน flow F ที่คัดบางอันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราได้ว่าอะไรครับสรุปครับก็คือขนาดโฟเท่ากับขนาดของพัดนะครับเพราะนั้นจากนี่คือที่เราสรุปกันนี้เพราะนั้นจากอันนี้นะครับเนื่องจากไม่มีโฟใดมีขนาดมากไปกว่าพัดได้แล้วเรามีโฟขนาดเท่ากับพัดพอดีเลยเพราะนั้นเราก็เลยได้ว่าโฟของเราเนี่ยสุดยอดแล้วเยอะสุดเห็นไหมแถมคัดเราก็เล็กสุดด้วยนะแถมคัดเราก็เล็กสุดด้วยเพราะฉะนั้นเราเหลือเวลา15นาทีมาดูแอปพลิเคชันง่ายๆสักอีกอันดีกว่าสมมุติว่าบังเอิญนะครับบังเอิญผมเป็นไทยลีผมเป็นฮิตเลอร์นะฮิตเลอร์มันโกงๆว่ะเอาไหมใช่สมัครเป็นพระเอกเป็นโกงๆอ่ะพระเอกครับพระเอกต้องไปอยู่รอนก่อนนะออกทีวีไหมเนี่ยโอเคผมในการสอนเราแต่ดังท่านวิชาการอะไรเงี้ย
กราฟผมไม่ได้สนใจการเมืองนะครับแต่ว่าถ้าผมพูดเรื่องอะไรการเมืองช่วยตัดด้วยนะครับผมกลัวอีกหน่อยมันไปอยู่ลง YouTube อะไรเงี้ยนะครับอาจารย์สุภัทรดาเลยนะครับโอเคทีนี้เอาง่ายๆครับสมมติผมเป็นใครวะไม่ได้เป็นผมวะอีกก็ได้อีกเนี่ยไม่ก็เล่นเกมอะครับไม่มีอะไรมากก็เล่นเกมอะไรที่มันต้องถูกบ้างนะตอนเกมครับเกมสลายม็อบยกตัวอย่างแล้วกันครับเกมสลายม็อบทำแบบนี้ครับม็อบเนี่ยเราก็มีแหล่งอาหารของม็อบม็อบอยู่นี่โอเคฮะทีนี้ม็อบเนี่ยนะครับก็ต้องกินข้าวใช่ไหมครับก็เลยต้องปลูกข้าวไม่แต่ว่าคนปลูกข้าวไม่ได้มาม็อบสิวะคนมาม็อบอยู่เมืองปลูกข้าวเป็นคนเงียบเลยตอนนี้ปลูกข้าวเป็นคนเงียบเหรอเท่สุดยอดว่ะเขาเป็นนักอิสระแล้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปิดนี่นะครับเรื่องอะไรนะ SNS อะไรกิจการใต้สมุทรใช้เรือดำน้ำเป็นนักอิสระเราก็ใช้ทำเนียบกันบ้านเราก็ใช้ทำเนียบรัฐบาลเป็นนักอิสระปลูกข้าวเลี้ยงตัวเองได้ดีครับใครที่เป็นนายกที่ไม่พอใจเราก็จะประท้วงทันทีเพราะเราคุมรัฐทำเนียบรัฐบาลอยู่โอ้เยี่ยมสุดยอดเลยนะครับเฮ้ยอัดผัดเลยวันนี้ขอบคุณครับโอเคทีนี้คุณต้องการจะไม่ให้สมมติว่าเขาไม่ได้ปลูกข้าวอะไรทำเยอะแล้วกันครับก็มีข้าวอยู่ไม่ค่อยดีวิธีการไล่มอสก็คือย้ายมอสมีข้าวกินด้วยครับทีนี้เอาใหม่ของมอสเลยแล้วกันอะไรอยู่วะมันสร้างสรรค์ตรงนี้มอสเลยแหละทีนี้คุณจะปิดกั้นให้มอสมีข้าวกินได้ไงคุณจะต้องปิดถนนโอเคไหมครับแต่ถนนเส้นนึงก็มีค่าใช้จ่ายในการปิดไม่ใช่ว่าคุณปิดวิภาอะไรเงี้ยอาจจะลำบากนิดนึงผมคิดนะครับปิดวิภาต้องเสียค่าใช้จ่าย10ล้านปิดโทรทัศน์อาจจะแค่2ล้านอย่างเงี้ยครับแต่นี้ผมต้องการจะปิดถนนจนไม่สามารถจะขนของจากเอสไปหาม็อบได้นี่ม็อบอะไรไม่รู้ฮะเดี๋ยวขนปืนขนไปกระท่อมขนอะไรพวกนี้ก็ว่าแต่ว่าคุณไม่ต้องการให้มีสิ่งของที่ไม่ถึงประสงค์เข้าไปถึงม็อบได้เห็นไหมฮะคุณต้องการเรื่องจะปิดถนนเห็นไหมฮะถามว่าจะปิดถนนให้ใช้ค่าใช้จ่ายต่ำสุดได้เท่าไหร่ทีนี้ปัญหานี้เป็นอะไรครับเกี่ยวข้องที่เรียนไหมเนี่ยเกี่ยวดิไม่เกี่ยวจะพูดทำไมล่ะเนี่ยคืออะไรครับเราต้องการหาอะไรครับสังเกตว่าเส้นเชื่อมแต่เส้นเราก็มีค่าใช้จ่ายอยู่ใช่ไหมครับเราต้องการจะแบ่งกราฟจริงๆแล้ว S กับ G ก็จะมีแบบพวกสี่แยกต่างแยกเกษตรแยกอะไรครับแล้วจริง S แบ่งไม่มีที่เดียวนะครับที่แบ่งอาจเป็นมหาลัยก็มีนักเรียนอยากเข้าไปร่วมมองก็มีเอสหลายที่เราก็บอกว่าเรามีซุปเปอร์ซอสอยู่นี้นะครับจะชี้มาแต่จริงซุปเปอร์ซอสอยู่ในม็อบนะครับไม่เป็นไรอย่าดูได้หรือว่าก็เดี๋ยวโดนตัดหมดนะครับเออเอาอยู่ดีกว่าก็ทำดีกว่าจะได้เป็นมีเนื้อหาอยู่บ้างไม่ใช่โอเคเราก็มีนี่นะครับปลายทางตรงนี้จริงปัญหาเนี้ยนะครับมองได้ว่าเป็นปัญหามีครับก็คือคุณต้องการจะแบ่งกราฟเป็น2ส่วนนะครับระหว่าง S กับ T โดยรับประกันว่าเส้นเชื่อมที่ข้างตรงนี้มีค่าใช้จ่ายต่ำสุดเห็นไหมฮะก็คือเนี่ยคือถนนที่คุณควรจะต้องไปติดหรือไปมอนิเตอร์หรืออะไรก็ว่าไปสมมติว่าคุณอยู่เกษตรอย่างเงี้ยครับคุณอยู่เกษตรแล้วคุณก็จริงๆเกษตรเป็นตอนนี้รู้สึกจะดีมากเลยเล่นเว็บได้หลายอันสมมติว่าคุณเป็นแคทก็ได้นะครับแล้วก็แคทก็ได้คำสั่งศาลบอกว่าให้บล็อกเว็บเหล่านี้ตึ๊ดๆๆเห็นมั้ยครับถามว่าแคทจะบล็อกเว็บยังไงให้ลงทุนน้อยสุดก็ต้องไปดูว่าเว็บปลายทางหรือว่าเว็บปลายทางนี้โอเคครับแล้วก็เอ็นกับไอเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณต้องไปมอนิเตอร์นะครับคุณก็ต้องการมอนิเตอร์ระหว่างนี่ผู้ใช้อยู่นี้คนใช้ที่บ้านอยู่นี่ต้องมอนิเตอร์ระหว่างเอ็นต้นทางจนมาถึงแคทที่เป็นปลายทางจะมอนิเตอร์ใหญ่น้อยสุดคุณต้องหาคัทที่ขนาดเล็กสุดดีนี่คุณหาคัทที่มีขนาดเล็กสุดได้ยังไงเห็นครับใช่นะคุณต้องหาแมคโครคุณรู้ว่าแมคโครเท่ากับมิลลิครั้งเดี๋ยวนี้เป็นแอปพลิเคชันเรียนของแมคโครมิลลิครั้งเทียบเล่นเห็นไหมครับทีนี้ก่อนที่เราจะจบวันนี้เดี๋ยวผมขอแสดงข้อสังเกตอีกหนึ่งข้อนะครับจริงๆอย่างที่เราพิสูจน์ไปแล้วว่าแมคโครมิลลิครั้ง
ปอดฟูโรซันมันอาจจะรันใช้เวลานานมากก็ได้เห็นไหมเนื่องจากคุณพ่อไม่เพิ่มค่าทีนิดทีนิดมันก็อาจจะรันช้ามากเห็นไหมคราวหน้าคราวหน้าเราจะมาดูว่าทำยังไงให้ปอดฟูโรซันมันรันในโพลีโนเมียลไทม์ที่รันเร็วขึ้นมีบาร์ที่ดีขึ้นครับแต่คราวนี้ผมขอตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับแต่แม้คือว่าถ้ากราฟเรามี capacity เป็น integer นะถ้ากราฟมี capacity เป็น integer เป็นจำนวนเต็มเนี่ยนะครับเราก็รับประกันว่าต้องมี macro ที่มีขนาดเป็นจำนวนเต็มด้วยซึ่งตรงนี้อาจจะไม่ชัดแจ้งอาจจะไม่ obvious มากเพราะ macro มันไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเต็มเห็นไหมครับ flow มีไงก็ได้ที่โยมก็ได้ไปก็ได้แต่ว่าถ้า capacity เป็นจำนวนเต็มคุณจะมี flow ที่เป็นจำนวนเต็มเพราะว่าปอดฟูโรซันมันหาแมคโครได้แล้วเสร็จแล้วมันออกเป็นทีละผ่านใช่ไหมครับแล้วเติมโฟเนี่ยมันก็เติมเป็นโดเต็มอยู่แล้วเนื่องจากคุณหาคำที่มันต่ำสุดต้องคุณอัพเดทไปคำที่ต่ำสุดเป็นอินทิเจอร์นั้นอินทิเจอร์ลบอินทิเจอร์มันก็เป็นอินทิเจอร์อยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นคำตอบที่เป็นจำนวนเต็มอยู่ถ้าได้ที่จริงแล้วโฟฟังก์ชันอาจจะเป็นทุนสยบก็ได้เห็นไหมแต่ว่าเรามีโฟที่เราจัดว่าเป็นจำนวนเต็มแน่นอนเห็นไหมข้อสองคือเป็นเตรียมเขียนไหมครับแมคโครเขียนยากหน่อยครับอาจจะเป็นอันตอนที่คนตาที่ยุ่งสุดแล้วต้องมามีเอไปเอกับหาได้ทุกภาพคำนวณแอนต้องเขียนเป็นคอนเสิร์ตด้วยต้องเขียนได้ที่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเขียนไว้ที่ว่าที่อยู่ในบ้านเขียนครับวันนี้เนื่องจากเราเหลือ5นาทีเราก็ปล่อยก่อนแล้วนะครับวันนี้ครับนี่สิครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้สอบตอน